มาที่ละครของเรากันบ้างดีกว่าครับโค้งสุดท้ายแล้วมรกตสีลุงนี่เลยต้องบอกว่าโอ้โหสนุกทั้งลุ้นทั้งมันนะครับเพราะว่าคืนนี้กลุ่มพระนางของเราเนี่ยนะครับผมคุณบูมจิตกล้องคุณเบสพัสิตานะครับแล้วก็แอลกมลวันนะครับแล้วก็คุณเติร์ดนะครับนัทชนนนะครับเขากำลังเดินทางไปสมทบกับกลุ่มของอ้นอัครวัตรโอ้โหซึ่งเขาบอกว่าระหว่างทางนะครับมีคนร้ายมาชิงมงกุฎของเกรซไปอีกแล้วยิ่งทำให้เขาต้องบุกยิงกันครับงานนี้โอ้โหคนเนี่ยนะครับเขาก็ต้องยิงปืนป้องกันตัวคุณเกรซพัสิตานี่นะครับเขาเตรียมพร้อมร่างกายและใจเพื่อทำการยิงท่าเอเอแบบนี้คือยังไงครับคือแอลเขาบอกว่าแนะนำการยิงปืนนะเพราะว่าแอลเนี่ยเป็นนางเอกหนังบู๊นะสุดๆนะครับแบบไม่กระพริบตาซึ่งพอเกสเนี่ยนะฮะเขาทำตามนะครับต้องบอกเลยว่าผ่านไปได้ด้วยดีนี่คุณแอลเขามีการบอกว่าแชร์แบบเทคนิคเนาะนะฮะเบื้องหลังครับทุกคนนะซ้อมคิวกันเป็นอย่างดีครับผมฉากนี้จัดเต็มไปด้วยเอฟเฟคด้วยคิวยิงปืนด้วยแถมได้เห็นความเป็นห่วงเป็นใยของพระนางอีกด้วยจัดเต็มกันไปเลยครับเอฟเฟคระเบิดปืนนี่ชุดใหญ่จะเต็มตลอดอยู่แล้วครับผมจริงๆไม่ได้จะแบบยิงแต่ว่าผู้ชายดันมีแดร็อกพูดว่าแบบยิงคุ้มกันให้ผมด้วยใช่แล้วดันมีพี่เชษศรีราชามาเราก็เลยต้องโดนเจาะค่ะการยิงปืนที่แบบว่าไม่กระพริบตามีเทคนิคต้องเท่มีเทคนิคก็ด้วยเราสองคนหนูก็แนะนำน้องค่ะไม่มีอะไรมากหาที่อุดหูซะหาที่อุดหูใช่ใช่อุดหูเออแล้วก็พี่แอลบอกกัดฟันกัดฟันไว้อันนี้ช่วยได้ช่วยได้แล้วกัดฟันกัดกรามไว้อ่ะแล้วเรามีไหมที่อุดหูมีค่ะแกออกไปแล้วแกออกไปแล้วอันนี้ได้ยินไหมได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วเวลาพูดก็เลยจะเสียงดังกว่าปกตินิดนึงเอาละครับคืนนี้นะครับมาชมกันต่อแน่นอนสนุกนะฮะมรกตสีลุงพลาดไม่ได้ครับ